ฝั่งผู้ปกครองนะครับในสถานบริการนี้ที่โมลารัตเวอร์จิเนียนะครับนี่เป็นพ่อของเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถไปโรงเรียนมาได้เป็นเวลาเกือบปีแล้วนะฮะนรกล็อกดาวน์ปิดโรงเรียนที่นู่นเนี่ยมันหนักกว่าเมืองไทยเยอะ You should all be fired from your day jobs because if your employers knew that you were more inefficient than the DMV you would be replaced in a heartbeat I literally just finished a conference call because I'm having to multitask to be here to address you guys you're a bunch of cowards hiding behind our childrenas an excuse for keeping schools closed. You think you're some sort of martyrs because of the decisions you're making when the statistics do not lie that the vast majority of the population is not at risk from this virus. The garbage workers who pick up my freaking trash risk their lives every day more than anyone in this school system. Figure it out or get off the podium. Because you know what? There are people like me and a lot of other peopleout there who will gladly take your seat and figure it out. It's not a high bar. Raise the freaking bar. นั่นเป็นเพียงผู้ปกครองหนึ่งคนนะครับซึ่งเขาทนไม่ได้จริงๆคนนี้ก็มีชื่อเสียงเลยพอมาโวยวายเพราะว่าโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาในหลายมลรัฐรวมทั้งรัฐเวอร์จิเนียนะครับและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรัฐเดโมแครตนะครับที่ปิดสถานศึกษาเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะยอมรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กไม่ได้เป็นทัวร์แพร่เชื้อและเด็กไม่ได้ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยแล้วมันหมดเวลาการเรียนออนไลน์แล้วจริงๆในเมื่อหลายๆมลรัฐเนี่ยปิดการเรียนการสอนที่แบบเรียนในห้องเนี่ยไปเวลามากกว่า6เดือนนะหลายแห่งนี่ปาก็ไป2เทอมแล้วนะฮะหลายแห่งเผลอๆซัมเมอร์นี้ฤดูร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเลยด้วยซ้ำไป Daily Wire นะครับเขามีไปสรุปเป็นมุมมองของผู้ปกครองแล้วก็มีเด็กนักเรียนด้วยซึ่งไม่เอาแล้วนะฮะกับการที่บังคับไปอยู่ที่บ้านทั้งที่โรคนี้ไม่ได้เป็นภัยต่อเด็กอย่างที่คุณได้ยินเมื่อกี้นี้ปัญหาในประเทศอื่นเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ระบาดแล้วก็มีผู้ปกครองมีคณะผู้บริหารสถานการศึกษาแล้วก็มีผู้ว่าการมลรัฐซึ่งเป็นผดจการโควิดเนี่ยไปเข้าใจรับทราบข้อมูลผิดๆว่าเด็กมีโอกาสที่จะรับเชื้อแล้วมีอาการหนักอะไรเงี้ยซึ่งเป็นข้อมูลซึ่งเป็นโกหกทั้งเพย์เนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยก็เริ่มปรับทัศนคติตนเองแล้วก็เข้าใจแล้วว่าลูกสามารถไปเรียนหนังสือได้แล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าปัญหาในสหรัฐก็คือว่าสหภาพครูเนี่ยยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แล้วสหภาพครูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวแทนซึ่งไม่ได้เป็นครูแต่ว่าเป็น NGO และเป็นทนายแล้วในบางบลรัฐเนี่ยสหภาพครูจะใหญ่ถ้าคุณไปดูในกรณีของที่เมืองชิคาโกมลรัฐอิลลินอยเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งที่คุณไปดูที่นครลอสแองเจลิสมลรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะมีกลุ่มสหภาพครูซึ่งเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้โอกาสในการที่มีโควิดระบาดเนี่ยต่อรองเพื่อขึ้นเงินเดือนก็มีซึ่งครูส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่บ้านสอนจากที่บ้านเขาต้องการให้เด็กเนี่ยไปเรียนที่ห้องแต่ว่าปัญหาคือสหภาพครู Teachers Union ในสหรัฐอเมริกาในหลายมลรัฐที่อ้างว่าเป็นตัวแทนครูและเขาก็เป็นตัวแทนครูในบางมลรัฐเพราะเขาบังคับให้สมัครเป็นสมาชิกตอนที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นครูนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหานี้ตามมา